เราก็จะพื้นที่ไปพัฒนาการเพื่อการพาณิชย์ทำไมไม่เก็บหมอชิดไว้เพราะว่าหมอชิดเป็นสถานีขนส่งซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ใช้คนในภาคเหนือก็ใช้คนในภาคอีสานก็ใช้แล้วผมเข้าใจว่าคนภาคเหนือภาคอีสานรวมกันนี่น่าจะเกินครึ่งของประชากรในประเทศไทยแล้วครับเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ศิโรจน์ว่าเขาจะมีการพัฒนาพื้นที่ในเขตบางซื่อใช่ไหมฮะเพื่อทำเป็นหับของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยซึ่งมันจะต้องเชื่อมโยงกับรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินเป็นไปได้ไหมฮะว่าถ้าบางซื่อเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวบัสเทอร์มินอลหรือว่าหมอชิดเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ตรงบางซื่อซะมันก็ไม่ได้ไกลไปจากเท่าเดิมแล้วมันก็จะกลายเป็นศูนย์รวมของการขนส่งคมนาคมทั้งนั้นคือสิ่งที่อยากจะเห็นมากๆแต่ว่าฟังจากที่รัฐมนตรีพูดเนี่ยหรือว่าฟังจากสิ่งที่การรถไฟพูดเนี่ยเขาฟันธงชัดเจนว่าหมอชิดนะครับหรือว่าคนจนชาวบ้านในภาคเหนือชาวบ้านอีสานซึ่งใช้รถขนส่งมวลชนจำนวนมากกลับบ้านเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นคุณต้องไปนวนครหรือรังสิตครับรอหน่อยไม่ได้แหละครับ นะรอให้บางซื่อเสร็จรวมไปผนวกอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะสำหรับคนที่ผมเข้าใจว่าท่ารถเนี่ยนะครับมันก็มีวิ่งจอดอยู่หลายจุดแล้วก็ฝั่งที่เป็นรังสิตก็น่าจะเป็นนครปฐมมันก็จะมีจุดรับจอดรถแล้วก็บริษัทเอกชนนะปัจจุบันเขาก็ทำอู่จอดรถของเขาเยอะๆนะครับซึ่งประชาชนก็ที่อยู่ตรงนั้นก็ไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้ส่วนคนที่อยู่ในกรุงเทพเรามี SMS เมื่อ 2-3 วันก่อนว่ามีคนจากสมุทรปราการซึ่งต้องข้ามกรุงเทพมาไปใช้นะครับจะเดินทางจากสมุทรปราการไปรังสิตนี่มันไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องใกล้ๆเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยไหนจะต้องมีแบกของพลุงพลังนะครับและสมัยนี้ผมเข้าใจว่าถ้าคุณไม่วิ่งผ่านเมืองก็ต้องนั่งรถตู้ข้าวงแหวนนะครับซึ่งมันก็แออัดยัดเยียดอยู่แล้วนะครับจะทำยังไงที่จะลดภาระตรงนี้ให้ได้แล้วก็สร้างระบบขนส่งที่มันคอมแพคอยู่ในที่เดียวกันใช่อันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกก็ทำกันคือขนส่งมวลชนเนี่ยคุณต้องให้มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อที่ดึงคนเข้ามาได้เร็วที่สุดในปริมาณมากที่สุดแล้วก็จะกระจายไปให้มากที่สุดครับผมเพราะว่าถ้ายิ่งคุณมีรถไฟอยู่ที่หนึ่งขนส่งมวลชนอยู่ที่หนึ่งรถทัวร์อยู่ที่หนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ขึ้นรถไฟบางคนซึ่งต้องไปขึ้นรถทัวร์ก็ต้องเดินทางจากรถไฟไปสถานีขนส่งทำให้การใช้พื้นที่บนถนนมันมากเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นทั่วโลกเขาทำไทยทำคือกระจายแล้วคนต้องเดินทางไปเดินทางมาแล้วทำให้พื้นผิวการจราจรเสียโดยไม่จำเป็นในกรณีแบบนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างว่ากระทรวงคมนาคมหรือการรถไฟเนี่ยฟังผู้เดือดร้อนจากน้อยเกินเรื่องนี้น้อยเกินไปพูดจริงๆคือไม่มีกระบวนการฟังเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไปคิดว่านี่คือพื้นที่ของเราจะบริหารจัดการยังไงก็ได้แต่ต้องอย่าลืมว่าการรถไฟเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีพันธะในการบริการประชาชนและหมอชิดเนี่ยเป็นบริการพื้นฐานอย่างซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีเพื่อให้ประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยเนี่ยเขาใช้ในการกลับบ้านครับคือคนจำนวนมากในประเทศนี้ไม่มีเงินกลับบ้านด้วยเครื่องบินไปสุวรรณภูมิหรือว่าไปดอนเมืองด้วยโลคอสนะเขาสามารถกลับเชียงใหม่ได้ด้วยตัวรถแบบแย่ๆ400เนี่ยมีนะครับไปโคราชด้วยเงิน150 200เนี่ยมีแล้วทำไมเราจะทิ้งคนพวกนี้ครับผมไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงค่ะก็เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ที่อยู่ที่หมอชิดเนี่ยอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกอยู่แล้วนะคะว่าแล้วเราก็ไม่ได้เสนออะไรที่พิสดารนะนี่คือบรรทัดฐานที่ทั่วโลกใช้กันนะครับแล้วบางคนก็จะบอกว่าโอ๊ยย้ายสถานีขนส่งอยู่ไหนก็ต้องเดินทางไกลเท่านั้นไม่จริงนะคือถ้าคุณดูแผนที่กรุงเทพเนี่ยหมอชิดคือกลางเมืองคําว่ากลางเมืองความหมายง่ายๆเลยก็คือเดินทางจากจุดไหนก็ภาคเหนือก็มาได้ภาคอีสานก็ไปได้อีสานก็มาได้ใต้ก็ไปได้จากตอนเหนือของกรุงเทพจากรังสิตก็ไม่ไกลนะจากตอนใต้ของกรุงเทพคือจากสมุทรปราการก็ไม่ไกลจากตะวันออกคือมีนบุรีก็ไม่ไกลจากตะวันตกคือฝั่งพุทธมณฑลก็ไม่ไกลแต่ถ้าคุณไปอยู่ที่รังสิตนครนั่นมันคือภาคเหนือของกรุงเทพเพราะฉะนั้นจากคนจากทางใต้ของกรุงเทพไปยากครับคนจากทางตะวันออกตะวันตกก็ไปยากขึ้นประเด็นเรื่องความแออัดอาจารย์ศิโรจน์มองจุดนี้ไหมคะก็ต้องบริหารเป็นโฟลว์บริหารจัดการที่ดีครับอย่างเท่าที่ผมดูในเมืองที่ผมเคยอยู่อย่างเงี้ยนะครับจำนวนรถบัสเยอะมากนะครับแต่ไม่ได้แออัดยัดเยียดเลยเพราะการบริหารการจัดการคือรถมันไม่ได้รอคนเนื่องจากมีการระบบการจองตั๋วล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยเขารู้ทันทีได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเขาจะมีคนมารอขึ้นรถณเวลานี้กี่คนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันก็จะเข้าออกเร็วมากไม่จำเป็นจะต้องสร้างศูนย์ที่จอดรถที่เป็นขนาดใหญ่มากซึ่งมันอยู่ที่การบริหารจัดการของกระทรวงคมนาคมด้วยก็คือถ้าเกิดมีคือจริงๆตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันปัญหาเรื่องแออัดมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของหมอชิดเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นปัญหาเก่าแต่ในปัจจุบันนี้มันไม่ได้แออัดนะครับคือมันดูมีคนเยอะในช่วงเวลาซึ่งมีคนเขาเดินทางกลับบ้านเยอะซึ่งนั่นเป็นช่วงเทศกาลแต่ปกติมันไม่ได้แออัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลนี้เนี่ยไม่น่าเป็นเหตุให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ต้องคิดถึงประชาชนที่เขาใช้บริการพวกนี้ให้เยอะเพราะคนเหล่านี้คือพื้นฐานประเทศไทยใช่ไหมฮะค่ะเพราะถ้าไปลงทุนสร้างที่ใหม่ก็เป็นเงินอีกมหาศาลเรื่องใหม่ก็ต้องถูกไล่ไปอีกคือปัญหาก็คือพื้นที่ซึ่งเป็นคนจนใช้กลางเมืองเนี่ยมันจะถูกไล่ออกไปนอกเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเท่ากับว่าการรถไฟเลือกที่จะเซ้งที่พวกนี้โดยผลักต้นทุนในการ
เซ็งที่ดินเนี่ยไปลงที่คนจนซึ่งใช้หมอชิดซึ่งไม่แฟร์กับเขาค่ะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่อาจจะมีมิติที่คล้ายคลึงกันนะคะอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์วิโรจน์คะก็คือที่บราซิลค่ะก็อย่างที่ทราบกันว่าปีหน้านะคะบราซิลก็จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2014นะคะระหว่างวันที่12มิถุนายนถึง13กรกฎาคมปี2557เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ที่กรุงริโอเดจาเนโรของบราซิลค่ะมีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่บราซิลจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเนี่ยนะคะประมาณ600คนเขาออกมาคัดค้านนะคะบอกว่ารัฐบาลจะต้องทุ่มเทเงินมหาศาลเพื่อสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนำเงินส่วนนี้มาเป็นสวัสดิการของประชาชนมากกว่านะคะการมีการปะทะกันด้วยนะคะรอบนี้ยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมจะมีผู้หญิงคนหนึ่งบาดเจ็บนะคะเพื่อไปดูย้อนดูนะคะว่าตกลงสนามเนี่ยพอเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะบราซิลเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปี1952มาแล้วนะคะแล้วก็เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งนะคะห่างกัน62ปีค่ะที่บราซิลจะต้องมาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกครั้งนึงปรากฏว่าสนามที่เตรียมไว้13สนามเนี่ยนะคะต้องสร้างใหม่ถึง5แห่งค่ะเป็นสนามใหม่ที่ต้องใช้5แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่ต้องทุ่มลงไปในการสร้างสนามนะคะโดยเฉพาะในเมืองอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะกุยามาในเมืองมาเมาในเมืองนาดาวในเมืองเรซิพีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่คุ้นเราจะไม่คุ้นเหมือนกับริโอเดจาเนโรไม่คุ้นเหมือนเซาเปาโลที่เซาเปาโลก็ต้องสร้างใหม่นะคะค่ะแล้วก็ต้องมีระบบขนส่งที่จะนำพาแฟนบอลจากทั่วโลกไปที่สนามแข่งขันด้วยแล้วปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการลงทุนในกีฬาอย่างเช่นโอลิมปิกเนี่ยขาดทุนกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วการประชุมในประเทศที่ในการชุมนุมประท้วงในประเทศที่รักฟุตบอลขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากและคงมีผลกระทบต่อชีวิตของคนทั่วไปแน่นอนซึ่งเป็นประเทศซึ่งคนรักฟุตบอลแต่เขายังไม่อยากให้จัดเพราะเขารู้สึกว่าคนในประเทศเนี่ยบริการพื้นฐานยังไม่ได้เลยครับถ้าใครเคยดูหนังพวก City of God หรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าประเทศบราซิลเองก็เป็นประเทศที่มีปัญหาเรื้อรังนะครับเป็นผลกระทบจากความยากจนสูงมากนะครับจนนำไปสู่เศรษฐกิจผิดกฎหมายเรื่องของการค้ายาเสพติดเรื่องเด็กไร้ที่อยู่นะครับมีจำนวนสลัมมหาศาลนะครับหรือว่าการทำลายตัวป่าเมซอนต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ประเทศต่างๆนะครับที่จะทำการลงทุนโครงสร้างในพื้นฐานขนาดใหญ่แบบนี้ต้องคิดให้ดีว่ามันคุ้มหรือเปล่าหรืออะไรมันก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่ากันหรือเราอาจจะเห็นระบบของการจัดที่เป็นเจ้าภาพร่วมมากขึ้นอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมอะไรต่างๆนะครับใช่เพราะว่าอย่างคราวที่แล้วปีแล้วก็2ปีเมื่อปีสักปี2010ใช่ไหมคะก็เป็นการแข่งขันเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าพูดในฐานะแฟนบอลเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราดูบอลถ้าเป็นแฟนบอลจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมาดูในประเทศเนี่ยก็จะดูแบบยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างบราซิลเนี่ยก็ยังมีความภาคภูมิใจในการเป็นแชมป์โลกนะคะแต่ว่าตอนนี้ทัศนคติของคนบราซิลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ในเมื่อการสื่อสารเนี่ยมันเข้าถึงมากขึ้นนะคะจะสามารถดูจากที่ไหนของมุมโลกได้ก็เหมือนกันนะคะแล้วถามว่าลูกค้าคนสำคัญนะปัจจุบันคือผมดูจากการแข่งขันโอลิมปิกอังกฤษรอบที่ผ่านมาลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาที่ไปนี่คือคนจีนนะฮะครับทีนี้ไอ้ต้นทุนของการบินไปบราซิลเนี่ยมันสูงมากมันสูงกว่าการบินไปยุโรปเนี่ยประมาณ2เท่าเลยใช่มันต้องไปต่อที่อเมริกาแล้วใช้เวลานานมากแล้วมันก็มีปัญหาต่างๆนะครับในเรื่องของการดำเนินการเพราะฉะนั้นเรื่องของ viability หรือความเป็นไปได้ที่จะได้กำไรจากการลงทุนพวกนี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าหรือว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับทางบราซิลเองจะใช้ประโยชน์จากสนามเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากีฬาและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาได้มีประสิทธิภาพมากไหมครับแต่เรื่องประท้วงที่บราซิลนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีประท้วงที่เป็นข่าวไปเนี่ยวันเสาร์ก็มีประท้วงอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็มีคนไปร่วมชุมนุมเกือบ 1,000 คนนะครับที่หน้าพิธีเปิดฟุตบอลคอนเฟเดเรชันนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บกันไป39คนด้วยครับจริงๆเรื่องนี้คล้ายๆเรื่องที่ตุรกีเหมือนกันเมื่อวานเราคุยเรื่องตุรกีไปแล้วว่าในสุดเนี่ยผู้นำตุรกีประกาศพร้อมจะสลายการชุมนุมนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยข่าวออกมาว่าเป็นการสลายการชุมนุมโดยตำรวจเมื่อวานนี้ผมลองตามข่าวใน BBC ปรากฏว่าข่าวอัปเดตสุดก็คือว่ารัฐบาลประกาศแล้วว่าจะใช้กำลังทหารบุกสลายผู้ชุมนุมประท้วงแล้วนะครับคือจากเดิมเป็นเรื่องตำรวจแก๊สน้ำตาเนี่ยตอนนี้จะเป็นการใช้กำลังทหารแล้วประเด็นก็คือในตุรกีเนี่ยไม่มีการเอากำลังทหารมาใช้สลายการชุมนุมประชาชนนานมากเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยรัฐบาลกับทหารไม่ถูกกันรัฐบาลมอบทหารเป็นพวกอำมาตย์แต่ตอนนี้รัฐบาลกับทหารเหมือนจะปรองดองกันได้แล้วก็รัฐบาลใช้ทหารมาสลายผู้ชุมนุมนะครับอันที่หนึ่งที่น่าสนใจที่สองคือฝ่ายตุรกีฝ่ายผู้นำตุรกีเนี่ยออกมาเริ่มกล่าวหาแล้วว่าผู้ชุมนุมที่เรียกร้องการสร้างส่วนสาธารณะเนี่ย
เป็นผู้ก่อการร้ายนี่คือประเทศซึ่งการเรียกร้องส่วนฐานะเป็นผู้ก่อการร้ายนะฮะแล้วก็เป็นศัตรูของความมั่นคงของชาตินะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันที่3คือการประท้วงต่อต้านผู้นำตุรกีเนี่ยเริ่มเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในตุรกีมีสหภาพแรงงานเนี่ยประกาศจะนัดหยุดงานทั่วประเทศเพื่อต่อต้านการที่ตำรวจสลายการชุมนุมนะครับในเมืองใหญ่ต่างๆของตุรกีนะครับมีรายงานจากหมอออกมาด้วยว่ามีคนทั้งหมดในประมาณ 5,000 คนแล้วที่บาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมแล้วอย่างน้อยเนี่ยมี4คนที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมซึ่งข้อมูลนี้ต่างกับที่เราได้ยินเมื่อวานที่ว่าไม่มีการเสียชีวิตเลยข่าวเริ่มออกมาว่าเมื่อวานนี้ว่าการสลายจริงๆเนี่ยตาย4บาดเจ็บ 5,000 ครับเยอะมากอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับตุรกีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand ในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องการประชุม G8 เปิดฉากขึ้นแล้วค่ะเวทีนี้นะคะสหรัฐกับรัสเซียจะหารือกันเพื่อจะยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียรวมทั้งเรื่องของการปรับลดหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนไทยด้วยนะคะช่วงหน้าติดตามค่ะค่ะต่อกันด้วยข่าวต่างประเทศนะคะการประชุม G8 เนี่ยนะคะเปิดฉากขึ้นแล้วที่ไอร์แลนด์เหนือนะคะอาจารย์ศิโรจน์คะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐนะคะก็จะเตรียมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยนะคะให้โน้มน้าวประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดแห่งซีเรียให้กลับมานั่งโต๊ะเจรจาเพื่อที่จะยุติสงครามกลางเมืองในรอบ2ปีที่ผ่านมานะคะก็คาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้เวลานอกรอบการประชุมสุดยอด G8 ที่ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยนะคะประชุมตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเลยทีเดียวหลังจากที่ทางสหรัฐนั้นอนุมัติการสนับสนุนทางทหารแก่กลุ่มที่ต่อต้านในอาซาสก็เป็นการกระทําที่ทําให้ทางรัสเซียนั้นไม่พอใจมากทีเดียวค่ะก็คือสนับสนุนการติดอาวุธนะฮะค่ะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีการหารือตัวต่อตัวระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีปูตินได้เจรจากับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดคาเมรอนนะคะแล้วก็ได้วิพากษ์จุดยืนของชาติตะวันตกในสงครามกลางเมืองที่ซีเรียขณะที่นายกอังกฤษก็ยอมรับว่าจุดยืนของอังกฤษกับรัสเซียในเรื่องนี้เนี่ยยังห่างไกลกันมากทีเดียวค่ะคือผมคิดว่าประเด็นที่มันน่าแปลกคือทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากเห็นความรุนแรงในซีเรียใช่ไหมแต่ประเด็นคือตอนนี้ความรุนแรงในซีเรียมันมาจากสองฝ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นจากมหาอำนาจคือการเข้าไปปลดอาวุธทั้งสองฝ่ายไม่ใช่การเอาอาวุธไปให้อีกฝ่ายนึงชนะอีกฝ่ายนึง คือมันมีการตีกันสองฝ่ายสิ่งที่ต้องทำคือให้คนเลิกตีไม่ใช่เอาอาวุธไปให้อีกฝ่ายนึงตีอีกฝ่ายนึงให้ชนะผมไม่เข้าใจอเมริกาในเรื่องนี้แม้กระทั่งอังกฤษด้วยนะครับค่ะนะฮะโอ้ยังไงก็ดีนะครับในกรณีของการประชุม G8 อย่างที่เล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันยังมีการประท้วงในลอนดอนก็ยังดำเนินไปนะครับเป็นการประท้วงอดอาหารนะฮะนำโดยพี่บิลเกตส์เราเนี่ยนะครับเพราะต้องการพูดว่าให้ G8 นะครับพูดเรื่องของความยากจนความเหลื่อมล้ำคุณภาพของอาหารของเด็กนะครับในโลกปัจจุบันด้วยนะครับว่านั้นเป็นอีกภารกิจหนึ่งในโลกที่ณปัจจุบันประเทศกำลังพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับอยู่